พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับดันมาจิ Battle Chronicle เกมมือถือแนวแอคชั่น RPG จากอนิเมะพบรักในดันเจียนนั่นแหละครับโดยในเกมนี้เนี่ยเราจัดทีมได้6ตัวละครเลยนะก็คือออกไปสู้3คนแล้วก็สนับสนุน3คนกราฟิกก็ถือว่าใช้ได้ทำมาค่อนข้างดีแต่ระบบการต่อสู้ผมรู้สึกว่ามันเงื้อๆงะๆยังไงก็ไม่รู้นะแต่ที่ผมชอบนะครับก็คือเรื่องของอารีนานะครับที่เขาจะสู้กันห้องนึง8คนในสนามเล็กๆครับแล้วก็ไม่ได้ฆ่ากันอย่างเดียวนะครับมันจะมีมอนสเตอร์ให้เราจัดการนะครับเพื่อที่จะสะสมผลึกเมื่อเวลาหมดนะครับใครมีผลึกมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะเพราะว่าเราอาจจะโดนผู้เล่นอื่นหลอยได้ตลอดเวลาครับสำหรับการต่อสู้นะครับก็จะมีอยู่2หมวดใหญ่ๆครับก็ด้านขวาสุดเนี่ยจะเป็นระบบเควสครับซึ่งก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับมีฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมนี่คือเขาจะสอนการเล่นเลยครับเช่นสายโจมตีเป็นยังไงป้องกันเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งตัวเกมเนี่ยจะให้เรามาเล่นระบบเนี่ยเป็นระยะอยู่แล้วเนาะจะได้เล่นเป็นแล้วก็เข้าใจระบบเกมมากขึ้นส่วนอันสุดท้ายก็เป็นดันเจี้ยนสำหรับฟาร์มทรัพยากรนั่นเองครับก่อนลงไปต่อสู้นะครับก็จะมีเรื่องของการจัดทีมด้วยดูด้านขวาบนนะครับมันจะมีระบบแพ้ทางชนะทางอยู่ด้วยนะครับแล้ว5ธาตุนี่คือวนกันเลยนะครับจะไม่ได้แบบว่าเอ้ยมืดแสงชนะกันเองไม่ใช่แล้วนะครับดูจากรูปเป็นหลักได้เลยนะครับและเวลาจัดเนี่ยควรที่จะจัดให้คู่กันเนี่ยเป็นธาตุเดียวกันนะครับมันจะได้รับโบนัสเพิ่มเติม 10% วิธีการเปลี่ยนตัวละครก็ง่ายๆเราคลิกแล้วก็คลิกกดเชนได้เลยแค่นี้เลยครับง่ายๆครับผมแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมขี้เกียจคิดมากนะครับกดด้านล่างก็ได้นะครับมันมีออโต้เซตอัพนะครับแล้วเราก็เลือกได้ด้วยว่าจะเน้นธาตุอะไรเป็นหลักซึ่งในแต่ละด่านเขาจะบอกอยู่แล้วนะครับว่าควรใช้ธาตุอะไรอย่างเช่นด่านนี้เขาแนะนำธาตุลมหรือว่าสีเขียวใช่ไหมครับแสดงว่าศัตรูเนี่ยจะเป็นพวกสีเหลืองซึ่งผมไม่ควรลงสีม่วงเลยครับเพราะว่ามันแพ้ทางสีเหลืองเนาะสำหรับการต่อสู้ก็จะมาในแนวแอคชั่นเลยครับแล้วก็ดูด้านขวาบนนะมันมีคำสั่งออโต้ให้เห็นไหมครับแต่ว่าออโต้เกมเนี้ยมันจะไม่หลบให้นะครับมันก็จะแบบโจมตีอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้เราเล่นลำบากได้นะครับส่วนสกิลก็ไม่ค่อยใช้เห็นไหมอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยผมเอาสายสนับสนุนมานะครับเขาจะทำให้เราโจมตีแรงขึ้นนะฮะก็แนะนำว่าใช้ได้ก็ใช้ไปเลยนะครับเดี๋ยวลองดูสตูอีกเว็บนึงก่อนใช้เลยครับมาตีดาวกันหน่อยเพิ่มบัฟแล้วนะครับโอเคทีเนี้ยตีแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเห็นไหมแล้วถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนตัวละครก็ดูด้านขวาบนก็ได้นะครับคือเราสามารถเปลี่ยนได้เลยทันทีนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนอีกคนนึงลงมาใช้สกิลหน่อยละกันโอเคมาเป็นไงครับก็อย่างที่เห็นครับว่าออกมาช่วยฮิลได้อะไรได้นะครับโอเคเวฟสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยอ่ะใช้สกิลหน่อยน่ารักน่าชังมาฮิลครับผมเอาเปลี่ยนพระเอกกลับมาก่อนแล้วก็ส่งท่านเทพมาฮิลหน่อยสวยงามครับผมโอเคอัลติเมทให้ดูหน่อยสิโอเคยังไม่เสร็จนะครับยังมีอีกละรอกนึงอ้าวเปลี่ยนพระเอกมาอีกทีนึงเนื่องจากว่าผมมีพระเอก2ตัวนะครับแล้วจะใช้สกิลอัลติเมทอีกตัวนึงให้ดูโอ้เป็นไงปล่อยไฟใส่นะครับค่อนข้างรุนแรงเลยครับผมคือถ้าเกิดสู้กับมอนสเตอร์ธรรมดามันก็จะไม่ได้ยากอะไรมากแบบนี้เนี่ยนะครับแค่อัปเกรดตัวละครเก่งๆมาก็พอแล้วแต่ถ้าเป็นบอสเนี่ยผมบอกเลยว่าคนละเรื่องนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้ออโต้เนี่ยเล่นลำบากมากครับเพราะว่าบอสเนี่ยอาณาเขตการโจมตีค่อนข้างกว้างเห็นไหมก็ต้องดูนิดนึงครับมันตีไปทางไหนอะไรยังไงนะครับผมใช้สกิลก่อนเลยแล้วกันมาบัฟหน่อยครับผมโอ้แล้วดูอาณาเขตเห็นไหมครับโคตรกว้างเลยนะครับเป็นไงล่ะถ้าเกิดไม่ถอยก็อาจจะเจ็บได้ครับผมเกี่ยวมาละใช้ก่อนเอ้ยถอยโอเคเอ้ยรีบไปข้างหลังทำอะไรเนี่ยโอ้คำรามกระเด็นเลย กระเด็นเลยโอ้โหดูมันเอาอีกแกไปเข้าอันแน่เชิบใช้สกิลหน่อยบัฟมาสกิลที่1สกิลที่2เชิบเฮ้ยมันตั้งโล่ถ้าเกิดมันตั้งโล่เนี่ยเราจะต้องรีบโจมตีให้เกาะมันแตกนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนโจมตีจากมันแรงมากนะครับแล้วก็โดนทั้งจอด้วยครับแต่ว่าเนื่องจากค่าพลังผมเยอะกว่าศัตรูไงก็เลยดูง่ายนะครับส่วนการต่อสู้อีกอย่างหนึ่งคืออารีนาหรือว่าศึกชิงเจ้ายุทธภพสู้กับผู้เล่นอื่นนั่นเองครับในตอนนี้มีอันเดียวครับ Magic Stone Scramble อันนี้อารมณ์ประมาณแนว Battle Royale เลยเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเริ่มต้นมานะครับก็รีบจัดการมอนสเตอร์ก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะสะสมตัวของคริสตัลนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเจอผู้เล่นอื่นก็คือเราบวกได้เลยนะครับแต่ว่าอีกคนนึงเขานิ่งไปแล้วครับเฮ้ยงั้นก็เอาเลยดีกว่ามานิ่งเหรอนี่แน่เอาเลยครับเขานิ่งครับผมแตกไปแล้วครับ
ก็คือเราจะบวกกับศัตรูเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเก็บแต้มก่อนนะฮะหมัวเก็บแต้มก่อนแล้วกันเอาไว้เนี่ยเอาไว้แหละเตรียมบวกเตรียมบวกเอาไว้ไว้เอ้ยยังไงยังไงเป็นการต่อสู้ที่ไม่หันดูศัตรูเลยครับเฮ้ยเอาคนนี้ดีกว่าเอาคนนี้ดีกว่านี่แน่มันไม่เห็นมันไม่เห็นโอ้ยวงวีบวงวีบเข้าข้างหลัง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 ตอนนี้ผมคะแนนที่หนึ่งไงน่ะเดี๋ยวผมฮีลไปหนึ่งเอาไหมเอาไหมยังไงเอาไหมนี่แน่นี่แน่ตีจากระยะไกลโอ้แต่ตีไม่เข้าเลยตัวนี้ผมไม่ได้อัปเกรดมามีใครมาไหมมีใครมาไหมวงบีบแล้วครับตอนนี้คะแนนผมร่วงไปแล้วนะฮะคือผมไม่น่าเปลี่ยนตัวเลยนี่ไงนี่ไงโอ้โหอีกคนนึงอย่างเก่งอู้แตกเลยนำอยู่ดีๆไม่น่าเปรี้ยวเลยเปลี่ยนเอาพระเอกมาใช้ก่อนเอาเซ่มัวแล้วตอนเนี้ยมัวแล้วอะผมมัวแล้วอะจังหวะเนี้ยเฮ้ยที่หนึ่งอะเฮ้ยถอยก่อนเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเกือบอย่างมัวเฮ้ยทำอะไรหิวเหรอนี่ไงเฮ้ยถอยก่อนเห็นวงไม่ได้ถอยก่อนอุ้ยแตกอีกแล้วแต่ตอนนี้ผมคะแนนที่หนึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่หนึ่งละเปลี่ยนกันเรื่อยๆครับเอาสิผมบัฟก่อนเอาดิโหอย่างนัวเลยโอ้โหแตกอีกแล้วหลังๆมาอย่างนัวเลยครับคือมีการแย่งผลึกกันรัวๆเลยครับอันตีผมมาละนี่มันกันว่ะนี่ไงผมอันตีเลยแล้วกันตั้มไม่รู้โดนใครบ้างแตกอีกแล้วนัวจริงๆนัวสุดๆมาดิเอาดิครับเอาดิครับแตกไปครับผมเอ้ยมินโนทอมันเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเอาสิโอเคสรุปผมอยู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ยคือไม่ได้เปลี่ยนชื่อไงก็คือชื่อลูกี้อ่ะผมน่าจะอยู่เบอร์6นะเพราะว่าใช้พระเอกร่างเนี้ยเป็นหลักไงแล้วชื่อลูกี้เหมือนกันนะครับส่วนการชะปองนะครับจะอยู่ที่เมนูแรกสุดตรงนี้นะครับสำหรับการเปิดกาชาปองรอบแรกนะครับเขาจะให้เราเปิดฟรีและรีโหลดได้เรื่อยๆนะครับซึ่งมันจะมี UR อยู่อย่างน้อย1ใบนะครับและมันมีโอกาสที่เราจะได้มากกว่า1ใบด้วยนะครับอย่างเช่นในแฟนเพจของผมเนี่ยมีคนบอกว่าได้4ใบเลยทีเดียวเชียวครับเรียกได้ว่าโหดเอาเรื่องเอามากๆสำหรับตู้อื่นๆนะครับก็ดูด้านหน้าเป็นหลักละกันนะครับว่าในตู้เนี้ยมันมีใครบ้างและมันต้องเติมเงินหรือเปล่าถ้าขึ้นว่าเพศแบบนี้คือต้องเติมเงินนะครับคือ3ตู้แรกเนี่ยเติมเงินกันยับๆครับผมงั้นเราก็จะเปิดได้แค่ตู้ที่4กับ5เท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปดูตู้ที่4แป๊บนึงมันมี draw one time อยู่นะครับซึ่งจะการันตีตัวละครระดับ SSR บวกแต่ว่าเป็นคนสนับสนุนนะครับไม่ใช่คนลงมาต่อสู้ก็ลุ้นกันไปเลยก็แล้วกันนะครับว่าจะได้ใครครับแอนิเมชันก็เป็นประมาณนี้ครับพระเอกสู้กับมิโนทอร์นะฮะอยู่ในถ้ำโอเคแล้วก็ต้องกดตรงนี้เนาะเพื่อที่จะสรุปผลนะครับอลังการงานสร้างครับผมคราวนี้มาเปิดตู้สุดท้ายบ้างนะครับผมเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วแหละรอบหนึ่งนะครับก็เปิดได้อีกรอบหนึ่งก็จัดให้เลยกันแล้วกันครับอันนี้ผมก็เข้าใจนะเพราะว่าเขาให้เรารีโลตั้งแต่10ใบแรกได้เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วมันมี UR มากกว่า1ใบด้วยเขาก็เลยอาจจะแจกให้เปิดน้อยไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวเราสรุปดูทีละคนเลยกันแล้วกันนะครับอันนี้ SR เนาะอันนี้ก็ SR แหมซ้ำเลยมาถึงซ้ำก็รัวๆโอ้ SSR โผล่มา1เอ้ยโอ้โห SSR มาครับแต่นี้เป็นการ์ดสนับสนุนนะครับไม่ใช่ตัวละครทำเยอะไปหน่อยนะโอ้โหสงสัยเจ้คนนี้เขาจะชอบผมมากเอ้ยมี UR เฉยเลยถ้า UR เนี่ยเขาจะมาแนะนำตัวแบบนี้นะครับโอเคครับก็เป็นน้องนักเวทเลฟิยาใช่ไหมน่าจะใช่นะก็ตามสภาพครับผมได้ UR มาก็ค่อนข้างโชคดีครับเพราะว่าเขาไม่ได้การันตีที่ตู้นี้นะถึงจะไม่ได้การันตีแต่ว่าถ้าเกิดเปิดไปเยอะๆเนี่ยเราก็เอาแต้มกระชปองเนี่ยไปแลกได้อยู่ดีนะครับในราคา200นะครับผม200ซึ่งต่างกันยังไง200กับ150
200เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ลงมาต่อสู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น150เนี่ยจะเป็นการ์ดสนับสนุนนั่นเองครับส่วนการอัปเกรดนะครับก็มาอยู่ตรงนี้เลยข้างๆกับอารีนาครับการอัปเกรดก็ง่ายๆนะครับมีแค่ไม่กี่อย่างนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของการอัปเกรดเลเวลนะครับนี่กดออโต้เซเล็กไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ยูสจบเลยแค่นี้นะครับแต่ว่ามันจะมีเพดานเลเวลอยู่เช่น10 20อะไรเงี้ยเนาะเมื่อมันตันแล้วก็คือกดลิมิตเบรกตรงนี้หรือว่าดูด้านซ้ายก็ได้นี่ได้เหมือนกันนะครับมันจะใช้ไอเทมหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ได้จากการลงดันเจี้ยนแล้วก็การลงดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากรรายวันอะไรเงี้ยก็มีดรอปอยู่เหมือนกันนะครับส่วนอันต่อมา Awaken อันนี้คือท่านผู้ชมต้องเปิดกระชับปองซ้ำก่อนเนาะมันก็จะได้เศษเกลือมานั่นแหละครับก็มาปลดล็อกดาวน์ได้นะครับและสุดท้ายก็คือการอัปเกรดเลเวลของสกิลนั่นเองก็จะใช้หนังสือสกิลหน้าตาแบบนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยไม่รู้ว่าไอเทมไหนหามาได้ยังไงแต่ที่ไอเทมได้เลยครับมันจะมีด้านซ้ายตรงนี้ครับ How to Obtain จะมีบอกเลยว่ามันดรอปจากที่ไหนอะไรยังไงครับอีกส่วนหนึ่งคือ My Character นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นระบบจีบสาวหรือว่าจีบหนุ่มนั่นเองนะครับวิธีการจีบที่ง่ายที่สุดก็คือพาพวกเขาไปต่อสู้ด้วยแค่นั้นเองครับค่า CP ของเขาจะเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมมากดรับรางวัลที่ตรงนี้ด้วยนะหลังจากนั้นก็สามารถทำเควสของตัวละครนี้ได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมถ้าเกิดว่าค่า CP ถึงเนาะอันนี้คือต้องเวล10อันนี้ต้องเวล15นะครับส่วนอันข้างๆกันตรงนี้ Familia นะครับมันคือระบบกิลด์นั่นแหละครับแต่ว่าเกมนี้กิลด์ยังไม่ค่อยมีบทบาทอะไรครับคือถ้าเกิดอยู่กิลด์เนี่ยมันจะมีบัฟให้กับเราด้วยนะครับแต่บัฟมันไม่ได้บทสเตตัสนะมันจะเป็นแบบว่าเวลาท่านผู้ชมไปอัปเกรดมันใช้เงินใช่ป่ะล่ะนั่นแหละมันจะทำให้เราใช้เงินน้อยลงแค่นั้นเองนะครับส่วนคนที่ต้องการออกจากกิลด์ก็คือเข้ามาที่ Manage แล้วก็ดูที่ตรงนี้ครับ Familia Details แล้วก็ไปที่ Member List นะครับและก็เลื่อนหาตัวละครเราให้เจอครับมันจะมีคำสั่ง leave หรือว่าออกกิลด์อยู่ส่วนอื่นๆก็ไม่ค่อยได้มีอะไรสำคัญแล้วครับอย่างเช่นภารกิจมือใหม่ใช่ไหมทำเควสปุ๊บรับของรางวัลฟรีภารกิจประจำวัน battle pass ร้านค้านู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปเช็คที่จดหมายด้วยนะบางทีมีของมาอะไรมาครับจะได้รับของฟรีๆกันไปส่วนเซตติ้งของเกมนี้จะมี2ที่นะครับที่แรกก็คือมันอยู่ใกล้ๆกันเลยนั่นแหละครับอันแรกก็เป็นรูปบ้านนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนพื้นหลังนั่นเองครับว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นฉากไหนและในแต่ละฉากจะมีบอกนะครับว่าตัวละครที่จะปรากฏออกมาเป็นใครบ้างสำหรับการตั้งค่าอีกอันนึงก็คือรูปฟันเฟืองใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วก็เข้ามาที่เซตติ้งตรงนี้ครับจะมีเรื่องของการปรับกราฟิกตรงนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่เครื่องของใครเครื่องของมันนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายต่อนะครับมันจะมีตรงคาเมล่านะครับอันนี้คือถ้าเกิดใครหันมุมกล้องเร็วเกินไปก็เปลี่ยนได้ส่วนใครที่เล่นเวอร์ชัน PC นะครับก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าคีย์บอร์ดด้วยนะส่วนการเปลี่ยนชื่อนะครับจะอยู่ใน Player Info นะครับผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วใช่มั้ยว่าเกมเนี้ยมันไม่ได้บังคับตั้งชื่อนะอยากจะมาเปลี่ยนก็คือมากดตรงนี้เปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับแค่นั้นแหละแล้วก็จะเปลี่ยนฉายงฉายาอะไรก็เปลี่ยนได้ที่นี่ส่วนใครที่มีไอเทมโค้ดแล้วก็แบ่งกันนิดนึงครับเรามาใส่ได้ที่นี่นะครับ Enter Code ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการเซฟ ID นั่นเองครับเนื่องจากว่าพื้นเพลเป็นเกมญี่ปุ่นเนาะมันจะไม่ได้บังคับล็อกอินเราจะต้องมาทำการลิงก์ Account หรือว่าเซฟ ID ที่นี่ก่อนนะครับเมื่อเราคลิกมาแล้วก็กดโอเคได้เลยวิธีการผูกก็ง่ายเลยครับสามารถผูกกับ Apple หรือว่า Google ได้เลยอันนี้แล้วแต่เรานะครับผูกได้เลยครับผมสมมติว่าเราย้ายมาอีกเครื่องนึงแล้วนะครับอย่าเพิ่งกดเข้าเกมนะให้คลิกที่ด้านขวาบนที่เป็นรูปฟันเฟืองก่อนนะครับแล้วก็ทำการลิงก์แอคเคาท์ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะให้เลือกครับว่าเราจะล็อกอินด้วยอะไร Apple หรือว่า Google แค่นี้เลยครับง่ายๆครับและเกมนี้มีคำสั่ง Reset ID นะครับก็คือกดที่เดิมนั่นแหละรูปฟันเฟืองด้านขวาบนของหน้าจอแรกนะครับแล้วก็จะมีคำสั่งลบ ID อยู่ตรงนี้เห็นมั้ยครับแค่นี้แหละจบง่ายๆครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีการเลือกภาษาอยู่ที่หน้าจอนี้ด้วยแต่ว่าภาษาไทยไม่มีนะจ๊ะมีแค่ญี่ปุ่นอังกฤษจีนและเกาหลีเท่านั้น